การทดลองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิมาให้ฟังแล้วก็จะมีเรื่องดนตรีแล้วก็โยคะกับสิ่งต่างๆเนี่ยนะคะกับสิ่งที่ใบเตยฮงสกูลสอนเนี่ยค่ะมันช่วยเรื่องสมาธิและการเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าถ้ากรณีนักเรียนหรือเด็กๆเนี่ยยังไม่มีสมาธินะคะไปให้ถุงเนี้ยเป็นเหมือนเด็กที่ยังไม่มีสมาธิเนาะเป็นถุงที่ยังมีรอยรั่วอยู่นะคะแล้วเตยจะมีข้าวสมมุติว่าข้าวเป็นองค์ความรู้ที่เรากำลังจะเติมให้เด็กๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเราเติมความรู้ให้เด็กที่ยังไม่มีสมาธินะคะเด็กจะรับได้กี่มากน้อยมาดูกันเลยค่ะโอเคนะคะวันนี้การทดลองของเราก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆที่มาเรียนแล้วเนี่ยนะคะทำไมในช่วงแรกคุณครูบอกว่าจะต้องเป็นการช่วงปรับสมาธิไม่ว่าจะเป็นการเรียนดนตรีหรือเรียนภาษาหรือเรียนคุกกิ้งอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านไปเตยโฮมสกูลเราจะมีช่วงปรับสมาธิก่อนนะคะในช่วงแรกประมาณ1เดือนนะคะ1-2 เดือนคือแล้วแต่เด็กนะคะนี่เด็กที่ไม่มีสมาธิจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณครูจะให้ความรู้กี่มากน้อยเท่าไหร่ดูนะคะว่าถ้าสมมติว่าเด็กที่ยังไม่มีสมาธิเราเติมความรู้ลงไปเห็นไหมคะความรู้มันก็รั่วไหลนึกออกไหมคะมันก็จะกระจายออกไปอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาก็จะรับได้โอเคมันจะมีรอยรั่วเห็นรอยรั่วข้างๆไหมคะเนี่ยนั่นเองนั่นหมายความว่าพอเราเติมความรู้คุณครูให้ความรู้ไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีรอยรั่วที่สามารถที่จะหลุดออกไปได้เด็กก็จะเก็บความรู้ได้ไม่เต็มที่นะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างของเคสก็คือเด็กที่ไม่มีสมาธิทีนี้เราจะทำอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะสิ่งที่เราใส่ลงไปเพื่อที่จะแก้ไขนะคะในช่วงแรกในช่วงใน3เดือนแรกๆครูเตยทำอะไรบ้างมาดูกันนะคะใน3เดือนแรกเนี่ยนะคะครูเตยจะใส่เรื่องดนตรีเข้าไปใช่ไหมนะคะเตยใส่เรื่องดนตรีเข้าไปก่อนแล้วดนตรีมันช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องจังหวะนะคะแล้วก็เมดิเทชันต่างๆนะคะการที่จะให้เด็กมีสมาธิต่างๆนะคะแล้วก็ awareness ก็คือให้รับรู้นะคะว่าตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็คุณครูเตยก็เอาโยคะเข้ามาช่วยโยคะเป็น meditation in motion ซึ่งเด็กจะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ดนตรีตัวนี้มันจะสอดคล้องกันอยู่แล้วนะคะเรื่อง movement นะคะเสร็จปุ๊บเราจะสอนให้เด็กรู้จักโฟกัสไม่ว่าจะโฟกัสเรื่องอะไรนะคะเด็กอาจจะระบายสีอยู่หรือเขียนหนังสืออยู่หรือเล่นอยู่เราก็จะให้เด็กรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ระลึกถึงว่าปัจจุบันเนี่ย now เนี่ย what are you doing now ก็คือให้ awareness เกี่ยวกับปัจจุบันขณะนึกออกไหมคะนี่คือความจริงที่เด็กจะต้องรับรู้ได้ว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่ที่นี่คุณครูแต่ก็จะเอาพวกนี้นะคะมาอุดรอยรั่วของเด็กๆไว้นะคะก็อุดรอยรั่วไปเลยอย่างนี้บางอย่างมันต้องใช้เวลาในการอุดรอยรั่วใช่ไหมคะแต่ก็จะเอามาอุดรอยรั่วแบบนี้เมื่อกี้เราอุดรอยรั่วในการใช้ดนตรีเนาะทีนี้แล้วก็ในวิชาดนตรีเนี่ยมันก็จะอาจจะมีเรื่องเมดิเทชันเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะอุดรอยรั่วเข้าไปแบบนี้นะคะเราก็จะมีพวกสร้างเอาไว้เนี่ยต่างๆสร้างการรับรู้สร้างการระวังตัวต่างๆก็อุดลงไปแบบนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณเตยก็จะใช้พวก movement ต่างๆซึ่ง movement ธรรมดาเราก็ใช้แต่ว่าเราจะมาดูว่าเรื่องการใช้โยคะเข้ามามันจะไปพูดถึงเรื่องเอนนากรามพวกจักระพวกพลังงานต่างๆพวกการหายใจต่างๆซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องสมาธิได้ขั้นหนึ่งถามว่าเด็กเล่นโยคะก็จะได้เรื่องทางกายพอถ้าเล่นนานๆไปเด็กก็จะได้เรื่องทางใจเรื่องมายเรื่องสปิริตนะคะแล้วเราก็จะสอนเด็กให้โฟกัสไม่ว่าจะเป็นโฟกัสทำอะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูจะอยากจะสอนก็คือสอนให้เด็กรู้จักปัจจุบันขณะนะคะมันก็เหมือนกับในทางศาสนาเนาะแต่ว่าก็คือเราจะใช้ความสนุกสนานตรงนี้เพื่อที่จะช่วยในเรื่องให้รู้กับปัจจุบันขณะเนาะคราวนี้เรามาดูกันทีนี้พอเราอุดรอยรั่วอาจการใช้เวลาอุดรอยรั่วก็อาจจะใช้เวลาแบบแล้วแต่เด็กอะค่ะแล้วแต่ความพร้อมเนาะพอเราอุดรอยรั่วทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณครูแทนข้าวให้เป็นองค์ความรู้นะคะทีนี้เราใส่ความรู้เข้าไปนั่นไง
นึกออกไหมคะคือโอกาสที่มันจะรั่วไหลมันจะน้อยมากนะคะกับตอนแรกนึกออกไหมคะดังนั้นเด็กก็จะเก็บความรู้ได้มากกว่าแล้วเอาไปใช้ได้แค่วันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆจะใช้เอาความรู้ที่จับได้จากบ้านไปเตยโฮมสกูลทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาเอาไปใช้ได้ในทั้งชีวิตเลยก็คือเรากำลังสร้างพิมพ์เขียวให้เขานะคะในการสร้างมันก็เหมือนการสร้างบ้านเนาะมันอาจจะต้องใช้เวลาในการวางรากฐานนิดนึงนะคะดังนั้นก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าดนตรีเนี่ยนะคะเราเอามาใช้เรื่องอุดรอยรั่วในเรื่องกรณีที่ยังไม่มีสมาธิเนาะนะคะหรือถ้ามีสมาธิอยู่แล้วแต่อยากให้มีสมาธินานนิ่งขึ้นก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันค่ะฝากเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ